บอกว่าถ้าได้ใบดำอ่ะผมก็ยายที่วัดตึกถ้าได้ใบดำคนเราจะวิ่งเป็นเพื่อนคนบวชแล้วคนครับคนบวชบวชด้วยนะคะก็จะวิ่งจากกับบ้านแล้วยายก็เลยบอกเขาว่าถ้าได้ใบดำยายก็จะวิ่งเป็นเพื่อนก็ใจตามที่บอกไว้แล้วเนาะใช่ใจก็ได้ทำตามที่พูดครับบนว่าไงบ้างบนว่าถ้าวันนี้ได้ใบดำจะบวชให้แล้วก็จะวิ่งกลับมาถึงบ้านตอนนั้นปุ๊บปั๊บคิดตอนนั้นเลยหรือยังไงใช่ครับอ๋อรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆที่เขาทำป้ายมาเชียร์แต่มันแนวออกไปนอนลักษณะเหมือนแบบเหมือนอยากให้เราโดนทหารอย่างเงี้ยก็เขาทำอย่างนึงก็ดีใจว่าเขายังมาเชียร์เราแต่ใจนึงก็มันก็ตั้งหยิดอยู่นะแต่ใจนั่นก็ใจสั่นแต่ในส่วนลึกแล้วเนี่ยคือเราถ้าเกิดว่าได้ใบแดงใบแดงเราก็ยินดีแต่เนื่องจากเราเป็นลูกคนเดียวก็ต้องดูแลทางบ้านทางครอบครัวแล้วก็มีภาระหลายอย่างใช่ไหมก็มีเรื่องอากาศด้วยเรื่องร่างกายด้วยที่ยังไม่ฟิตพอตอนนั้นมีถอดใจมั้ยเอาใบแดงดีกว่าไม่ถอดใจ